สวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้มีรายงานข่าวลือสเปคและฟีเจอร์ใหม่ของกล้อง iPhone 16และ iPhone 16 Pro มีการอัปเกรดใหม่หลายจุดครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยเปิดมาก็ยังสเปคเหมือนเดิมนะสำหรับกล้องไวด์ของ iPhone 16รายงานบอกว่ากล้องไวด์ของ iPhone 16จะยังคงใช้สเปคเดียวกันกับของ iPhone 15โดยใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f1.6 โดยกล้องไวด์ของ iPhone 16ตัวธรรมดาจะยังไม่อัปเกรดจนกว่าจะถึงปี2026ครับต่อมาครับกล้องอัลต้าไวด์ของ iPhone 16นะครับจะอัปเกรดรูรับแสงเป็น f2.2 อัปเกรดจากเดิมที่ใช้ f2.4 โดยการอัปเกรดแบบใหม่นี้นะครับจะช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยทำได้ดีขึ้นiPhone 16และ16 Plus นะครับจะมาพร้อมฟีเจอร์ถ่ายภาพมาโครเป็นครั้งแรกใน iPhone รุ่นธรรมดาครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้จะมีเฉพาะใน iPhone รุ่น Pro เท่านั้น iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ครับยังใช้กล้องWide 48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมพร้อมรูรับแสง f1.78 เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็คือในตัว iPhone 16 Pro รุ่น 6.3 นิ้วครับกล้องเทเลโฟโต้จะมาพร้อมเตตาปิซึมช่วยให้สามารถซูมภาพแบบออปติคอลได้5เท่าครับซึ่งในปีที่แล้วนะตัว iPhone 15 Pro เนี่ยซูมได้แค่3เท่าจะมีเฉพาะตัวรุ่น Pro Max เท่านั้นนะครับที่ซูมออปติคอลได้5เท่าดังนั้น iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ปีนี้นะครับจะซูมออปติคอลได้5เท่ากัน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ครับมาพร้อมกล้องอัลต้าไวด์อัปเกรดใหม่ความละเอียด48ล้านพิกเซลครับมีฟีเจอร์ Pixel Binding ครับแบบเดียวกันกล้องไวด์เลยตัวกล้องอัลต้าไวด์ครับมีรูรับแสง f2.2 เพิ่มจากเดิมครับที่ใช้ f2.4 แน่นอนครับว่าช่วยให้ถ่ายภาพที่แสงน้อยดีขึ้นและที่สำคัญครับกล้องอัลต้าไวด์รองรับการถ่ายภาพ Pro Raw 48ล้านพิกเซลได้ด้วยต่อมาครับอันนี้น่าสนใจมาก Apple อาจเปิดตัวฟอร์แมตภาพแบบใหม่ครับเรียกว่า JPEG XL มาให้เลือกใช้งานครับร่วมกับ HEIF JPEG HEIF Max Pro Raw และ Pro Raw Max ก็ถือว่าเป็นนามสกุลไฟล์ใหม่ครับไม่รู้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันนะครับ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ครับจะรองรับถ่ายวิดีโอ 3K ที่ 120fps นะครับแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยปุ่ม Capture ครับอาจถูกใส่มาใน iPhone 16ทั้ง4รุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บางรายงานบอกว่าจะมีแค่2รุ่นก็คือรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max เท่านั้นโดยรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมปุ่ม Capture ที่ออกแบบมาครับใช้งานคู่กับแอปกล้องโดยเฉพาะโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ปุ่ม Capture ตัวนี้ครับกับแอปกล้องของ Apple เองหรือแอปของนักพัฒนารายอื่นก็ได้ปุ่ม Capture ครับจะรองรับแรงกดของผู้ใช้กดครึ่งเดียวเพื่อทำงานบางอย่างโดยนักพัฒนาสามารถนำ API ของ Apple ครับไปพัฒนาต่อยอดได้เช่นกดครึ่งเดียวเพื่อล็อกโฟกัสแล้วก็ถ้ากดปุ่มลงสุดเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายภาพปุ่ม Capture จะมี API ท่าทางการใช้งานต่างๆให้นักพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยครับ iPhone 16 Series คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024นี้ตามกำหนดการปกติของ AppleiPhone 16 Series มีรายงานบอกว่ารองรับ Apple Intelligence ทุกรุ่นแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone 16รุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 16และ16 Plus จะใช้กล้องหลังดีไซน์แบบใหม่เป็นกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งคล้ายกับดีไซน์ของตัว iPhone X และ iPhone 16 Series ครับจะมีปุ่มแอคชั่นทุกรุ่นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max เท่านั้นณตอนนี้นะครับ Apple ยังไม่ได้ประกาศวันจัดงาน Apple Event ที่จะเปิดตัว iPhone 16ครับเราก็ต้องรอดูกันก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยวันจัดงานจะเป็นวันไหนซึ่งก็มีรายงานข่าวลือบอกว่าจะเป็นวันที่10กันยายนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก่อนจากกันไปครับ iMod Official ของเราตอนนี้กำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribe แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ